หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหนมีร้านเติมโลบักหรือยังถ้ายังไม่มีผมขอแนะนำลาว่าบักร้านรับบริการเติมโลบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมตช์ต่างๆอีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้แล้วป่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเรนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Food Warrior ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งใช่ไหมใช่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่บ้านของผมนะก็อาจจะได้มาอัดคลิปบนคอมนะซึ่งก็เอาตรงๆนะคือตอนนี้คอมค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าการ์ดจอเสียเลยทำให้แบบว่าค่อนข้างที่จะช้านะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยผมลืมเอาสายชาร์จมาก็เลยทำให้แบบว่าคลิปในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันแบบว่ามันอัดคลิปในโน้ตบุ๊กไม่ได้มันไม่มีสายชาร์จเนาะโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะถ้าเกิดว่าคลิปมันกระตุกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอพูดกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเปิดใหม่นั่นเองนะซึ่งก็เป็นเกมที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกมแนวสตรีทวันพีซนะมันเลยทำให้ว่ามันสนุกนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโค้ดมาแจกอยู่ประมาณ4โค้ดนะก็อย่าลืมไปใส่ด้วยซึ่งโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะซึ่งวิธีการใส่โค้ดเนี่ยก็จะกดที่ตรงนี้นะเพื่อนเซตติ้งนะครับจะมีโค้ดให้ใส่อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโค้ดนะโบเคนโค้ดอะไรเงี้ยอ่ะแต่นี่ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ละโค้ดก็จะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ซึ่งโค้ดอันที่ผมโชว์เมื่อกี้ก็จะได้เนี่ยป่ะเป็น XP คูณ2กับ X2 เบลีเนี่ย1ชั่วโมงนะเพื่อนๆอะไรประมาณนั้นโอเคต่อไปเราไปดูที่ส่วนของระบบกันบ้างดีกว่าอ่ะมาดูตรงสเตตกันตรงสเตตเนี่ยจะเป็นการที่แบบว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นออโต้เถอะตรงนี้สเตตเนี่ยมันจะเป็นแบบสมมติเวลาเรากดตีใช่มั้ยเนี่ยทุกคนสังเกตดูหลอดมันจะเพิ่มนะเห็นป่ะคือมันจะเป็นเกมที่แบบว่าใช้ระบบแบบว่าถ้าเรากดตีเนี่ยหลอดมันจะเพิ่มนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแบบว่าอยากได้มาสเตอรี่นะเห็นป่ะมีหลอดมาสเตอรี่อยู่นี่เราปรับเป็น1ดีกว่าสมมติว่ามีหลอดมาสเตอรี่ใช่ไหมเพื่อนไอ้ตรงหลอดตรงมาสเตอรี่เนี่ยปึ๊บนี่ถ้าเราใช้ค่าเนี่ยมาสเตอรี่จะเพิ่มส่วนไอ้ตรงสเตตเนี่ยมันจะเพิ่มตามจำนวนครั้งที่เราใช้นะเช่นผมอยากฟาร์มเดวิฟูดเนี่ยผมก็ต้องใช้หมัดแม็กมาเรื่อยๆโอเคนี่ประมาณนี้โอเคซึ่งผมอยากจะบอกอีกนิดนึงนะเพื่อนๆว่าสำหรับการสุ่มผลปีศาจเนี่ยสังเกตนะอันนี้จะเป็นฟูดเมอร์แชนนะเพื่อนๆอ่ะสังเกตกันมันจะมีใช้โทเค็นกับใช้เงินใช้เงินเนี่ยเห็นป่ะเบลีเชงนะเพื่อนก็จะมีคอมมอนมีอันคอมมอนอะไรเงี้ยแต่โทเค็นเนี่ยก็จะมีเนี่ยมีโอกาสได้แล 10% ด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้พวกระดับอีพิกอะไรเป็นต้นไปเนี่ยให้ไปสุ่มที่เกาะแรกเนี่ยทุกคนสังเกตป่ะฟู้ดโลสเตท1ก็คือมันเป็นแค่สเตท1ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด3สเตทนะซึ่งสเตท3เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ที่เกาะทะเลทรายนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดูผมจะใช้การนั่งเรือไปแล้วกันนะเพื่อนๆซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้แบบแน่ชัดนะก็อาจจะเป็นการขับไปแบบมั่วๆก่อนละกันนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มาถึงเกาะทะเลทรายมันที่เรียบร้อยแล้วมาซึ่งเกาะทะเลทรายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้เห็นป่ะฟูดเมอร์แชนเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นสเตจ3นั่นเองซึ่งใช้โทเค็นทั้งหมดอยู่ที่16เห็นป่ะทุกคนมีโอกาสได้ดีเจนเนอรี่อยู่ที่ 10% เลยด้วยกันนะส่วนมิติคอลเนี่ยอยู่ที่0นะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามิติคอลเนี่ยมันหายังไงนะอันนี้ผมแค่ไม่ค่อยมั่นใจในส่วนตัวของผมนะแล้วก็มีใช้เงิน 900,000 ด้วยเห็นป่ะเพื่อนๆเนี่ยเพราะโอกาสได้อีพิก 10% อะไรประมาณนี้โอกาสได้ดีเจน 0% อะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ขายดาบนั้นเพื่อนเห็นป่ะมีหลายๆเกาะอยู่นะอันนี้ก็จะราคา1.6 ล้านอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเกมนี้นะมีของดรอปจากบอสด้วยนะนี่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธนี่ป่ะอาวุธของกระบองสโมกเกอร์ส่วนไอ้พวกที่เหลือนี้ก็จะเป็นบางอันก็ดรอปจากบอสบางก็ต้องซื้อเอานะเช่นบางอันเนี่ยซื้อเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะบางแค่บางส่วนนะเพื่อนๆไม่ได้พาดูทุกอย่างนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ของเกาะทะเลทรายนะโอเค
นี่วันนี้เลยเห็นป่ะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ตรงเควสเนี่ยสามารถได้อะไรตรงเควสเนี่ยจะได้แค่เงินนะเพื่อนๆใช่ป่ะผมจะกดไลค์ไปดูนี่ดีฟีตอะดูบิสเนี่ยก็จะได้แค่เงินนั้น 110,000 อะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนี่แต่ผมเปิดฮาคิดูนี่เป็นอย่างสีฮาคิจะเป็นประมาณอันนี้คือสำหรับดาบโยรุนั่นเองนะซึ่งผมเนี่ยใช้ดาบโยรุฟาร์มนะโดยปกติผมใช้ดาบโยรุฟาร์มแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมใช้ดาบอันนี้ฟาร์มให้ดูมันเป็นดาบไอตัวไอที่ท่านผู้ชมเห็นในขายตรงด้านหน้าเกาะของเกาะนี้นั่นแหละเดี๋ยวผมจะตีบอสให้ดูด้วยนะสำหรับบอสตัวนี้เลยปึ๊บนี่จะอยู่ข้างบนนี้นะเพื่อนๆไหนวะอยู่ข้างบนตรงนั้นผมไม่มั่นใจว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าเพราะว่าตอนผมอัดคลิปเนี่ยผมก็แอบแบบจะตุกตุกอยู่นะเพื่อนๆนี่ไงโอเคครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละนะก็คือแบบว่าทีเดียวหายเลยซึ่งผมเซฟไว้ที่เกาะนี้ซึ่งผมเซฟไว้ที่เกาะนี้นะโอเคก็สู้ไม่ไหวนั่นเองเพราะว่ามันกระตุกจากการที่ผมอัดคลิปอยู่นั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตตของผมนะซึ่งสเตตเนี่ยตันอยู่ที่ 1,500 นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมก็จะไปนั่งฟาร์มต่ออยู่เหมือนกันนะผมอยากให้สเตตผมสูงกว่านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะนี่มีปุ่มออลลี่ให้ออลลี่เพื่อนได้ด้วยออนไลน์แหละแล้วก็มีปุ่มช็อปอันนี้ก็จะสามารถที่จะกิฟต์ให้คนอื่นได้นั่นนี่ป่ะ75โลบักกดบายก็ซื้อให้ตัวเองกดกิฟต์ซื้อให้คนอื่นอะไรประมาณนี้มีโทเค็นขายมีเบลีขายมีเบลีคูณ2ขายมี XP คูณ2ขายมีเกมพาสขายนะไม่ว่าจะเป็นดาบโยรุคูณ2มาสเตอรี่เรือมีฮอคผลบอกผลเกิดแล้วก็มีคูณ2เรทดรอปจากบอสอะไรประมาณนั้นนี่มีกระเป๋ามาโชว์ด้วยกระเป๋าก็จะมีนี่แล้วก็กระเป๋าเก็บฟู้ดแต่ฟู้ดเนี่ยผมไม่มีเก็บไว้นะนี่มานี่เสร็จแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะเพื่อนๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะในระบบของตัวส่วนของเกมมันมีไฟติ้งสไตล์ที่เป็นขาดำนี่มานี่โดยรวมเอฟเฟคถือว่าไม่ได้แย่นะเพื่อนๆวะนี่เดี๋ยวผมโชว์สกิลดาบอยู่รู้เล็กน้อยก่อนนะสกิลดาบอยู่รู้จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆท่าแรกปุ๊บพุ่งไปแบบนี้ท่าที่2ท่าที่2กดค้างนะเพื่อนมันจะฟันรัวๆงี้แล้วไปก็ท่าที่3จะเป็นคลื่นดาบยักษ์นั่นเองนะนี่ปึ้งก็แอบแรงอยู่นะท่านี้โอเคนะเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมไปละบาย